อาจารย์ครับได้ข่าวว่าอาจารย์สื่อสารกับเทพได้ใช่ไหมครับใช่สื่อสารกับเทพได้แต่เวลาเราพูดท่านจะไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาเทพใช่ไหมใช่ทำไม่ดูข้าพเจ้าท่านเทพเราเนี่ยหันเทศน์รู้ท่านหามท่านเดี๋ยวเยี่ยมแต่ไม่ยามผ่านเห็นก็ทว่าสี่แปดพวกภาษาที่หูหักเจ็ดแปดราชที่หนึ่งที่โมท่านเลยมาแทนของเขาแล้วอาจารย์ครับไอ้พวกที่มันชอบแอบอ้างว่ามันสื่อสารกับเทพได้นี่มันมีจริงไหมครับไอ้พวกสื่อสารกับเทพได้มีจริงไหมครับงมงายไอ้นี่จะพวกผีบ้าเนี่ยแหละมันจะมาสื่อสารได้ยังไงพูดสุ่มสี่สุ่มห้าพูดความเก่าก็ยังไม่ได้ไม่มีหรอกภาษาทงภาษาเทพอย่าไปงมงายให้มันมากนักทำปัจจุบันให้ดีอดีตอย่าไปกำหนดอนาคตอย่าไปคิดถึงมันยึดหลักปัจจุบันเข้าใจไหมครับผมพึ่งตัวเองให้มากอาจารย์ครับนอกจากเทพแล้วมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมครับมีทุกคนไม่เห็นมีแต่อาจารย์ที่สื่อสารกับเขาได้และพูดกับเขาได้โอ้จริงอาจารย์สุดยอดมากพระอาจารย์ช้ำเสียนเท่าไหร่นี่ถึงพูดอย่างนั้นฐานเราที่ทำที่ไหนถึงจะโถนบานแล้วจริงใครไปเขาเทือกทรายบางทีกัดจ๊อกจ๊อกอาเทียนตุ้งกึ๊บกึ๊บกันถล่มแชร์ระชอนอาจารย์ครับพวกที่มันชอบบอกว่ามันสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้นี่มันสื่อสารได้จริงไหมครับนั่นจะสื่อสารอะไรมันได้งมงายเคยเห็นไหมมนุษย์ต่างดาวน่ะไม่เคยครับไม่เคยจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันสื่อสารไม่ได้มีแต่พวกผีบ้านี่แหละมันแอบอ้างอวดอุตริไปหลอกชาวบ้านคนนั้นคนนี้ให้เชื่อให้ศรัทธาหาผลประโยชน์ยึดหลักมีสติแล้วพวกที่เสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันมีอะไรไหมไอ้ศพเด้อเสียงใหญ่ชมวันเสียงผู้โดของกูอาจารย์ว่าจะสื่อสารกับเทพ อย่าไปงมงายนะอาจารย์ครับไอ้แล้วตากผ้าหน้าบ้านเป็นอะไรไหมทำไมมึงไม่เคยตากเหรอให้เมียมึงน่ะเหรอมึงจะอบเอาก็ได้เนี่ยมึงไม่ต้องตากหรอกทุกวันเนี้ยมึงจะตายเลยแค่ตากอ่ะเขาผมก็โดนเขาเป็นไงเฮ้ยอย่าเอาคิดกูเลยมึงคิดมึงจะเอาที่ไหนกูวะล่ะมึงเอาลูกเสียพระราชาธรรมะกับพระแท้เทพพระราชาธรรมะเทพพระมึงงายไม่เข้าเรื่องมึงงายเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเป็นยังสื่อสารกับเทพได้อะไรที่ไหนนี่ไปก่อนนะมึงต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งที่ที่อ่ะลองดูใจสูงนี่กูว่าโจหรือว่าล้มงายมึงอย่าล้มงายทำไมเอาไปก้าวเท้าตีดูดิจ้าไอ้หัวไปฟ้าไปกินยาสิทันยาบุตรเฮ้ยทำไมยังไม่สวยอ